ังหวัดราชบุรีชาวเมืองโอ่งแห่ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่หน้าธนาคารออมสินสาขาราชบุรีได้มีประชาชนชาวเมืองราชบุรีได้เดินทางไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่กันเป็นจำนวนมากโดยรัฐได้เปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนเริ่มวันแรก5กันยายนไปจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้ทั้งปรับสิทธิประโยชน์เพื่อความเป็นธรรมของคนทั้งประเทศซึ่งรัฐได้เปิดรับการลงทะเบียนตามช่องทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังและลงทะเบียนณหน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศได้แก่สำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินได้เปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้มีประชาชนชาวเมืองราชบุรีเดินทางมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่จะติดขัดในเรื่องของเอกสารที่นำมาแสดงการลงทะเบียนไม่ครบขณะที่ทางธนาคารได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการสมัครบัตรมากกว่า20คนเพราะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงขั้นตอนการสมัครรับบัตรเช่นกรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัวไม่ต้องยื่นเอกสารที่หน่วยงานลงทะเบียนสามารถกรอกข้อมูลลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยส่วนผู้ที่ลงทะเบียนมีครอบครัวนั้นต้องขอยื่นเอกสารที่หน่วยงานลงทะเบียนโดยต้องนำเอกสารบัตรประจำตัวผู้ลงทะเบียนสำเนาบัตรประจำตัวผู้ลงทะเบียนสำเนาบัตรประจำตัวคู่สมรสและสำเนาบัตรประจำตัวบุตรหากกรณีมีบุตรขณะที่นางพินประเสริฐอายุ77ปีผู้มาสมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้บอกว่าวันนี้ตนมาลงทะเบียนวันแรกเพราะอยากทำให้เสร็จเร็วๆตนก็รู้สึกดีใจมากที่ทางรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนนี้ต่อไปเพราะบัตรนี้สามารถช่วยลดภาระให้ตนได้มากทั้งค่าของกินของใช้ต่างๆซึ่งตนแก่แล้วไม่มีรายได้อะไรบัตรใบนี้ช่วยได้เยอะและวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ช่วยแนะนำและลงทะเบียนให้อย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่นานมากนักสำหรับสิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการปรับปรุงให้มีความเป็นธรรมทั่วถึงระหว่างคนในเมืองและต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้นและจะพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เพิ่มในปัจจุบันมันก็ช่วยบรรเทาปัญหาใช่แต่ว่าเราไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้อะไรมันก็ช่วยบรรเทาไปค่าน้ำมันข้าวแล้วก็ไอ้ของในครัวเรือนค่ะอันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ต่อโครงการนี้ได้อีกใช่แล้ววันนี้เรามาลงเนี่ยลงใหม่เนี่ยมีข้อติดขัดอะไรไหมข้อติดขัดอะไรคะน้องก็ทำให้ดีอ่ะบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรอาทิตย์นึงให้ยายดูไว้ให้ลูกให้หลานดูไว้ไว้ให้นะถ้าดูไม่เป็นนั่นก็ให้มาที่ธนาคารมาตอบถามได้นิวส์24สุจินทร์ณฤภัยภาพข่าวนิวราชทิพย์ศรีรายงาน